พี่แจ้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคบอกเขาเห็นช่วงนี้แบบพาลูกเต้นครับผมคือเขาเรียกว่า golden moment นะฮะก็คือมันเป็นช่วงที่น้องภูกับน้องเผาเนี่ยเริ่มโตทันกันน่ะน้องเผาจะ3 ขวบน้องภู5 ขวบกว่าคราวนี้เขาเล่นด้วยกันได้คุณพ่อก็เป็นเหมือนตัวกลางอีกคนหนึ่งก็เหมือน3 หนุ่ม 3 มุมมันก็เลยมีภาพกิจกรรมสนุกๆทุกเช้าเราก็จะไปขุดดินกันนะฮะไปขุดดินแล้วก็ขุดดินนะฮะไม่มีอะไรกิจกรรมไม่ก็มีอะไรเยอะแล้วก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเต้นนี่คือเด็กๆเขาชอบเขามีอะไรแบบนี้คือเราคุณครูเขาบอกว่าพยายามเปิดเพลงให้ฟังนะฮะพยายามเลือกเพลงด้วยแล้วก็เปิดอาจจะเปิดคลาสสิกบ้างหรือเพลงสนุกบ้างเพราะเด็กเขาเรื่องจังหวะเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเบสิกของทุกอย่างเลยต่อไปอาจจะชอบการร้องเพลงหรือการชอบการเต้นหรือมีคือคนที่มีเสียงเพลงในหัวใจอะผมว่ามันเขาเรียกอะไรฮะมองโลกอะมันก็จะเป็นในแง่ดีไปหมดอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามจะนั่นหลังๆเต้นยับเลยครับเต้นกันโอ้โหเริ่มมีดีไซน์ท่าเหมือนพ่อลูกค่อยๆแบบช่วยกันครีเอทใช่ครับมีการลอดขาไปเราพยายามจะผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ผลิตก็คลิปก็ขายดิบขายดีฮะใช่ไหมฮะคนกดไลค์คอมเมนต์มากมายก็ขอบคุณที่ชื่นชอบครอบครัวเราครับก็จริงๆก็เราอยากจะเป็นต้นแบบในมุมของเราอะนะคือเลี้ยงลูกให้สนุกดีกว่าอย่าไปเครียดมากเรื่องวิชาการก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเด็กก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่โอ้โหทำงานหนักมากปล่อยลูกไว้กับพี่เลี้ยงอย่างเดียวเด็กจะโตมาโดยที่มีช่วงหนึ่งที่เป็นแกลบที่ว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าแม่ทำงานหนักเพราะฉะนั้นอยากจะเอาช่วงเนี้ยกลับมาอยู่กับเขาเยอะๆให้เด็กมีความทรงจำดีๆว่าโอ้เด็กๆเคยเต้นกับพ่ออย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้น้องเริ่มโตขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยเรามีอะไรที่เป็นห่วงมากเป็นพิเศษไหมคะก็เยอะแยะไปหมดนะฮะถ้าถามว่าเรื่องห่วงเนี่ยห่วงเยอะแยะไปหมดแต่ว่าก็ต้องมองข้ามไปปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติทุกอย่างแม้ว่าเรื่องเพื่อนเองมันก็ต้องปล่อยไปนะครับบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมีเยอะแยะบางทีลูกเราก็ไปแกล้งคนอื่นก็มีบางทีแต่บางครั้งเราต้องค่อยๆสอนแล้วก็สิ่งที่เราจะทำก็คือเราพยายามทำเป็นตัวอย่างมากกว่าว่าเราคิดแบบนี้นะพูดกับผู้ใหญ่ต้องพูดครับนะอะไรเราก็จะถอนเบสิกที่คนไทยอ่ะเชื่อถืออยู่แม้กระทั่งการสวดมนต์อย่างเงี้ยผู้เด็กก็เดี๋ยวนี้เขาก็สวดมนต์ก่อนนอนได้การสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิแต่จริงๆลึกๆก็คือทำให้เขาอะเลิกเขาเรียกอะไรคามดาวลงนะฮะทำให้เขาแบบว่าใจก็สงบลงใจเย็นลงและเขาก็จะมีสติเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะหัดนั่งสมาธิเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนเลยไหมคะที่นั่งสมาธิคนโตคนเล็กยังกระโดดพุ่งลงเตียงอยู่เลยครับเขาก็โตตามวัยอะครับแต่เขายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกๆผู้เด็กเขาเข้าใจไหมคะว่าพ่อออกมาสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเขาก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราพยายามอธิบายว่านี่คือสิ่งที่เราทำแล้วเมื่อก่อนพวกเราไม่มีนะแอร์อะไรเงี้ยปู่ก็ทำมาตอนนี้ปู่เสียแล้วเราจะกราบไหว้เราก็จะได้บุญเอาไปให้ปู่เขาก็เหรอได้บุญให้ปู่ด้วยเหรอปู่เป็นใครอ่ะปู่ก็คือพ่อของพ่อเนี่ยปู่ตายไปแล้วสวดมนต์เนี่ยปู่จะได้บุญด้วยนะเขาก็เหรอได้เขาก็จะทำให้เขาอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นความเปลี่ยนแปลงของเขาชัดเจนมากขึ้นไหมคะเรื่องสมาธิผมว่าสิ่งที่ทำให้เขาเลิกมีสมาธิมากขึ้นคือการเลิกดูพวกอะไรพวกแบบเป็นอะไรที่เป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นอะไรเป็นคลิปต่างๆอะไรเงี้ยคือเด็กกับบางทีต้องจำกัดชั่วโมงเขาจริงๆบางทีเราเคยให้เขาดูบ่อยแล้วมันก็ไม่เวิร์กแสดงว่าน้องภูไม่ติดโซเชียลไม่ติดมือถือไม่เคยดูเลยครับไม่เคยดูเลยเพิ่งมารู้จักไอ้สไปเดอร์แมนไม่กี่วันนี่เองมั้งเขาก็ยังคือเราไม่ใช่ไม่ให้ดูนะฮะคือเราว่าเราจะอย่างทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาไปเรียนหนังสือเราไม่ให้ดูอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะแค่ดูแค่เช้า1 ชั่วโมงเย็น1 ชั่วโมงจบเพราะว่าพ่อแม่บางคนบอกว่าเลี้ยงลูกก็คือแบบว่าให้เปิดคลิปให้ดูเปิดการ์ตูนให้ดูไปเลยมันได้อย่างสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือลูกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีสมมุติเขาดูอยู่แล้วเราขอมือถือคืนเนี่ยเขาจะแบบทำไมต้องเอาไปเกี่ยวกาดไม่เชื่อโหมอนสเตอร์เลยฮะ ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รู้ดีใช่ไหมเวลาแบบลูกแบบดูมือถือมากเกินไปอ่ะไม่ใช่ความผิดของมือถือนะผมต้องพูดก่อนมันเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงของพ่อแม่ในแต่ละบ้านแต่บ้านเราอ่ะรู้สึกว่าพอเราหยุดเรื่องนี้แล้วมันดีขึ้นเขาฟังเรามากขึ้นเขาสื่อสารกับเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าน้องภูอ่ะได้ประโยชน์จากการสะกดคำต่างๆอ่ะรู้จักตัวอักษรก็จากการดูคลิปนี่แหละมันก็มีคลิปดีๆนะคุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องจำกัดเวลา1 ชั่วโมงที่เขาได้ดูเขาดูอะไรประเภทไหนก็แล้วแต่ช่วงที่เขาไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเพื่อนพูดอะไรอย่างสมมติเพื่อนดูแมคโดนัลด์ไม่ใช่แมคโดนัลด์พูดเพื่อนดูอะไรนะมิกกี้เมาส์ใช่ไหมอย่างสมมติว่ามันบางช่วงเนี่ยที่เขาไปโรงเรียนแล้วเขาดูมิกกี้เมาส์มาเขาก็จะกลับมาดูมิกกี้เมาส์แล้วก็จะจำได้หมดเลยว่ามิกกี้เมาส์เรายังไม่รู้เลยว่าในเรื่องมิกกี้เมาส์นี่มันมีหลายตัวมากนะ11-12ตัวมันก็รู้จักหมดเลยเรารู้จักแต่มิกกี้เมาส์กับโดนัลด์ดั๊กกับดูฟี่ป่ะมิกกี้เมาส์พี่ก็ไม่รู้จักพี่รู้จักประมาณ 3-4 ตัวผู้ดิดรู้จักชื่อประมาณ11ตัวรู้จักหมดเลยนกอะไรรู้จักแล้วเด็กเนี่ยเขาความจำเขาดีมากครับถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะจดจำแล้วเขาจะแบบว่าเราเลยรู้สึกว่าบางทีเราก็ปล่อยเป็นธรรมชาติบ้างไม่ใช่เราจะฝืนธรรมชาติว่าไม่ให้ดูอะไรเลยเลี้ยงในป่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ถูกบังคับว่าไม่ให้ใช้มือไม่ให้ดูก็ไม่ได้ให้ดูเขาเรียกบังคับไม่ได้บังคับนะก็ไม่ได้ให้ดูอ่ะแต่เราเอางี้ดีกว่าเรามีข้อตกลงกันดีกว่าว่าวันหยุดเช้าเราให้ดู1 ชั่วโมงนะพอ1 ชั่วโมงก็ออกไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอย่างน้องเวลาไปแกล้งเพื่อนโรงเรียนนะคะอันนี้มันแบบที่ต่อแบบเครียดขนาดไหนอะคะหรือสอนเขายังไงผู้ดิษฐ์ไม่ค่อยอันจริงๆอันนั้นเป็นแค่ผมยกตัวอย่างให้ฟังครับผู้ดิษฐ์ตัวใหญ่ถูกแกล้งครับถูกแกล้งบ้างมันก็ไม่ใช่ครับมันคือมันเหมือนกับว่าบางทีมันเด็กๆเนี่ยในห้องเรียนมันมีความขัดแย้งไงเราก็ไม่รู้จริงเราจะไปโทษว่าผู้ดิษฐ์ถูกแกล้งก็ไม่ได้หรือเราจะไปโทษว่าผู้ดิษฐ์แกล้งเขาก็ไม่ถูกคือเรื่องแบบเนี้ยคุณครูก็จะจัดการแล้วทุกอย่างก็จบไปแล้วไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่เราจะสอนว่าห้ามทำร้ายใครห้ามแล้วห้ามรังแกผู้หญิงและห้ามทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ช่วยเขาถ้าเขาอยากเล่นอะไรเราช่วยเขาแต่ตรงช่วยเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้นะเด็กยังรู้สึกห่วงตัวเองอยู่ห่วงของเล่นอยู่บ้างก็มีบ้างครับธรรมดาค่อยโตไปดีกว่าตอบคำถามนิดนึงเหมือนผอมลงเลยค่ะใช่ครับคือบ้านเราตอนนี้เน้นการฟิตครับฟิตแอนด์เฟิร์มครับตอนนี้ผมก็พยายามว่ายน้ำด้วยเพราะว่าตอนนี้ภรรยาผมสวยมากครับเขาผอมมากแล้วเขาเนื่องจากเขากินอาหารคลีนด้วยผมก็เลยแย่งอาหารคลีนเขากินเพราะว่าดูแล้วเขาเวิร์กดีผมก็เลยไปแย่งอาหารคลีนเขากินแล้วผมก็ออกกำลังกายด้วยผมก็เลยผอมลงอันนี้คือจริงมีโปรเจกต์อะไรไหมคะหรือว่าเพื่อสุขภาพไม่เลยคือมีความรู้สึกว่าอยากหล่ออย่างเดียวเลยไม่มีทรงอื่นเลยต้องหล่อแล้วเพราะว่าเวลาเราน้ำหนักขึ้นเยอะๆมันก็ดูไม่ดีเนาะเป็นดาราก็ต้องทำกันบ้านเรื่องนี้หนักยิ่งอายุเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งคอนโทรลยากขึ้นเรื่อยๆขนาดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันอะไรอะคะทุกอย่างทุกขนาดเลยครับผมทุกแหมอยากจะเจาะประเด็นลงไปตรงนั้นแต่ว่ากลัวจะออกอากาศไม่ได้ผอมลงเยอะไหมกิโลก็ประมาณ3 โลฮะระยะเวลาที่เริ่มเลี้ยงเอกกินนี่กี่เดือนเรากินกันมาเป็นปีแล้วนะฮะปีแล้วไม่ลงสักทีขนาดคลีนบางทีก็แตกอะไรเงี้ยคลีนสมมติว่าลงไปสักครึ่งโลวันศุกร์ไปฉลองนอกบ้านกลับมาอีก3 โลอะไรของมันก็ไม่รู้ร่างกายมันเจ๋งมากเลยเราเคร่งไหมคะเรื่องแบบการลดน้ำหนักเราไม่ได้เคร่งแต่เราเครียดมากกว่าครับบางทีมันขึ้นเร็วมันลงช้าแต่ว่าเราก็ต้องฝืนต้องทำกันบ้านกับมันอะไรเงี้ยครับผมมีเป้าให้ตัวเองไหมคะว่าแค่นี้เฟิร์มแล้วพอแล้วถามผู้จัดคุณอ้อมพิยดาพ่อบอกเอาเท่านี้พอแล้วหล่อแล้วตอนนี้พอแล้วหอมเกินเดี๋ยวเหี่ยวบอกไปถึงคำว่าเหี่ยวเลยเดี๋ยวศักดิ์สิทธิ์ไปไหนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยังไม่กลับบ้านเลยครับผมไม่ยอมให้เหี่ยวเอาแค่นี้แหละพอแล้ว ก็ไอ้เหี่ยวมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะผมกล้าพูดได้เลยว่าในโลกนี้มันไม่มีใครไม่เหี่ยวหรอกครับจะมาเพียงแต่ว่ามันอยู่ว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่าคือผมว่าสิ่งที่สำคัญคือเราพรีเซนต์ในเรื่องของความมีสุขภาพที่ดีหรือการดูแลตัวเองยิ่งเป็นนักแสดงที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่ปล่อยตัวเองหรือการไปดื่มมากๆสังสรรค์มากๆมันก็จะบวมมันก็จะเป็นหลายเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยน้องๆก็เหมือนเป็นพี่ทำให้น้องดูเหมือนกันว่านี่พี่ทำได้น้องก็ต้องทำได้ดูดีป่ะดูดีป่ะดีมากค่ะไปว่ายน้ำอย่างเดียวเหรอคะพี่ปอหรือว่าเล่นว่ายน้ำมันจะวิ่งนั่งเต้น